รุงเทพกันหน่อยนะคะสะพานเหล็กหลายคนคุ้นเคยนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีคนเขามาแฉนะคะโดยบอกว่ามีมาเฟียสะพานเหล็กอดทนมานานมากแล้วแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยถึงขั้นกระชากหัวกระชากแมสออกจากหน้าแล้วก็ทำร้ายเขาต่างๆนานาอัดคลิปเอาไว้มาแฉแล้วนะคะล่าสุดดูคลิปกันก่อนค่ะสองคนรอทวงตังค์กันนะจบมันจะได้ได้ต้องลงไม่ได้ต้องลงอาจารย์ผมห้องผู้จ่ายผู้จ่ายตกปกผู้จ่ายให้ตกปกนั่นเป็นคนหนึ่งเขาผู้จ่ายตกปกเตะตอกเก็บตอกตกปกผู้จ่ายไหนไหนจะหนีไปเฮ้ยมึงจะบ้าไหมบ้านมันก็ไม่ใช่อื่นไม่มีเมียที่เราไม่ใช่บ้านไงเราเก็บไว้ในร้านที่เมียที่เราแม่มึงพูดอะไรฟังยุบฟังภาษาคนไม่ออกไหมนี่ไม่ใช่ที่เราเราอยากเก็บที่นี่ถ้าเราเป็นที่เนี้ยคนสุดเนี้ยไม่ได้อยู่ที่สักคนคือทางฝั่งคนที่เอาคลิปมาแฉเนี่ยนะคะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะเขาก็บอกว่าอีกคู่กรณีเขาเนี่ยเป็นคนขายของเล่นอยู่ในร้านเดียวกันแถวสะพานเหล็กนี่แหละนะคะอยู่ในร้านแถวแถวสะพานเหล็กนี่แหละในห้างเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเธอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยต้องเอาคลิปมาเผยแพร่ตีแผ่เพราะทนไม่ไหวแล้วนะคะโดยบอกว่าเล่าให้ฟังคือแม่กับมุ้ยเปิดร้านขายของเล่นในห้างนี่แหละเป็นตึกเดียวกันนี่แหละมีพฤติกรรมอันธพาลไม่พอใจใครก็ข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายใครไม่อยากมีปัญหาก็ต้องยอมเคยถูกท้าทายให้แจ้งตำรวจเพราะบอกว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็มีหลังจากนั้นแม่กับมุ้ยเนี่ยที่ทำตัวเป็นอันธพาลเนี่ยเอาคนมาฝากให้ทำงานที่ร้านชื่ออ้วนนะคะทำงานก็หยุดบ่อยเดือนหยุดเนี่ย10 กว่าวันได้ไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะสูบบุหรี่ในร้านอีกเอาใครก็ไม่รู้จักมาที่เคาน์เตอร์เก็บเงินอีกก็หลังจากนั้นให้พ้นสภาพพนักงานไปปรากฏว่าแม่กับมุ้ยพอเห็นว่าลูกน้องตัวเองโดนไล่ออกก็ไม่พอใจมาข่มขู่ร้านเพื่อบังคับให้จ่ายเงินเดือนให้อ้วนที่ไล่ออกไปเนี่ยนะคะเป็นเวลา1 ปีรวมแล้วประมาณ180,000ก็ให้อ้วนรับหน้าที่มาใช้ทำงานต่างๆที่ร้านมอบหมายแต่ไม่ใช่ในฐานะพนักงานแล้วหลังจากนั้นก็พอทำอะไรไม่พอใจก็ไปฟ้องลูกพี่แม่กับมุ้ยแม่กับมุ้ยก็จะตามมาราวีหาเรื่องที่ร้านแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ถึงขั้นที่ว่าถีบโต๊ะเตะเก้าอี้สั่งให้ปิดร้านขู่เอาเงินทำลายข้าวของพอตะโกนถามออกไปกลายเป็นด่าทอหนักขึ้นแล้วก็ถูกกระชากผมกระชากหน้ากากอนามัยขู่ให้ปิดร้านตามในคลิปที่ว่านี้ก็เลยเอามาแฉผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่านี่คือมาเฟียสะพานเหล็กนะครับเดี๋ยววันนี้นักข่าวก็ไปตามต่อนะค่ะ